สวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวครับผมวันนี้นะครับเป็นเมนูอะไรครับแม่เดือนปูหล่นค่ะทำไมไม่เก็บแล้วมันปูหล่นอ้าวแล้วไม่เหมือนกันเหรอปูหล่นปูหล่นไม่ดีพอที่พ่อบอกว่ามันตกก็คือปูหล่นไม่ใช่ปูหล่นปูหลอนแต่ปูหลอนโอเคครับผมวันนี้นะฮะก็เป็นช่วงแม่พาเข้าครัวอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็ทำอาหารทานกันอีกแล้วครับเมนูนี้นั่นก็คือปูหลอนค่ะใช่ครับผมเมนูนี้พ่อถาชอบมากเลยนะครับใช่แล้ววันนี้พ่อรีเควสมาด้วยบอกว่าอยากกินแม่ก็โอเคแต่ทำช่วงแม่พาเข้าครัวเป็นในตัวเลยละกันได้ครับแม่เดือนเมนูนี้ทำยากไหมมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่แม่ไม่ชอบตอนซอยหอมเพราะว่าแม่ตาเป็นไรทำไมอะแสบตาแค่นี้จริงคือมันดมเข้าไปมันละเหยละเหยใช่เมื่อกี้โหนตาไหลอะไรแบบนึกว่าเศร้าทำไปแล้วเศร้าเรื่องมันเศร้าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับวัตถุดิบของเราในวันนี้มีอะไรบ้างครับปูเค็มค่ะครับผมหมูสับครับมะขามเปียกกะทิหัวหอมซอยพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกขี้หนูใช่ค่ะแม่เดือนครับปูเนี่ยคือปูที่ตำส้มตำปะใช่ค่ะหรือว่าปูม้าหรือปูทะเลก็ได้ปูอะไรก็ได้ครับผมแต่วันนี้เราใช้เป็นปูที่ตำส้มตำใช่ไหมใช่ค่ะปูสะแหมค่ะจริงจริงปูนี้ก็อร่อยนะใช่ค่ะเนาะโอเคได้ครับงั้นอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาทำอะไรครับเริ่มแม่เดือนครับอย่างแรกคือทำอะไรเอ่ยเราจะจุดเตาก่อนจะจุดเตาแรกเลยถ้าเราไม่จุดนี่คือไม่ได้กินนะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งพ่อกล่าวว่าแม่จะบอกว่าใส่กระทงกะทิพ่อกล่าวว่าจะเล่นจิ้มปีกพ่อกล่าวจะเล่นจุดเตาก่อนโอ้แม่โอ้เราดูผ่านซิงซิงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขารู้เขาพัฒนาโอ้มาจุดเตาเสร็จทำอะไรต่อแม่ใส่กะทิค่ะอ๋อคิดว่าเอากรรไกรตัดก่อนไม่เดือนครับพอเราใส่กะทิลงไปในกระทะรอให้เขาเดือดก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ใช้เวลาทำนานปะไม่นานค่ะของทุกอย่างสุกก็เสร็จเลยใช่โอเคนะครับเดียวพี่ฟิล์มชอบไหมเมนูเนี้ยชอบกินน้ำกับตัวหมูสับมากกว่าปูยังไม่เคยทานกินเป็นแต่น้ำกับหมูมันนะแค่นั้นก็อร่อยแล้วกินกับข้าวกินกับแตงกวาอร่อยข้าวร้อนๆเนาะใช่ใส่หอมซอยเดี๋ยวก่อนแม่เดือดแล้วเหรอเดือดแล้วค่ะเอาแค่นี้เองเหรอใช่แล้วก็ใส่อะไรไปหอมซอยใช่ค่ะคือเนี้ยพอเราจะหาหมูใช่ไหมทุกคนเราก็จะเจอแต่หอมเพราะหอมเยอะมาก ใช่แล้วสีมันก็จะคล้ายๆกันอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะแต่เข้าไปโอ้โหทำไปเรื่องเลยนะอ๋อหอมหาหมูไม่เจอจริงจริงใส่หมูสับเยอะๆอร่อยนะแม่ใช่ค่ะที่บ้านชอบกินหมูสับแต่ใส่ไปเยอะมากเลยทุกคนหายไปไหนหมดไม่รู้เหรอใช่มันน่าจะหดมันเป็นหมูสับไงมันก็เลยว่าเป็นชิ้นนิดเดือดเลยอ่ะอุ๊ยอร่อยแน่เลยหนูทำแม่เราต้องเคี่ยวประมาณไหนอ่ะแล้วประมาณเนี้ยให้เขากระทิเดือดเราก็ใส่หมูได้เลยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะใส่หมูสับลงไปใช่ไหมใช่ให้หนูขยี้ไหมแม่ขยี้ให้แหลกคือให้แหลกคือเลยแหลกคือนะคะแหลกธรรมดาไม่ได้ใส่แหลกเยอะใช่ไหมชอบเยอะเยอะใช่ไหมใส่ไปหมดเลยขอทำได้ไหมแป๊บนึงขอทำได้ไหมคะพี่ฟิวได้เลยแค่น้องบีมต้องเรียกพี่แม่แม่จ้าใครกันเดี๋ยวหนูขอพัดหนูขอพัดขยี้หน่อยให้หูให้สูงแล้วลูกได้แค่ครึ่งเมตรกลิ่นหอมมากเลยนะครับกะทิแล้วก็หมูแล้วก็อะไรอีกนะแม่หอมแดงหอมแดงนะครับตอนนี้แบบกลิ่นได้อะแม่จริงๆนะใช่หมูก็เริ่มสุกแล้วด้วยมาแม่เดือนบอกเดี๋ยวขอดูอีกทีนะหมูไม่สุกยุ่งเลยนะใช่มันหมูมันจะเยอะไปกะทิแห้งหมดเลยหมูเยอะใช่ไหมแม่กะทิน้อยไปปะใช่ค่ะกลิ่นมาแล้วอะแม่ไม่มีก็อร่อยแล้วนะเนี่ยใช่ถึงน้ำจะน้อยแต่ว่ามันก็ยังมีน้ำๆสุกๆเข้าไปก็อร่อยอยู่ดีครับผมตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะแม่ต่อไปใส่อะไรครับใส่ปูค่ะใส่ปูอุ้ยใส่ปูแม่โอ้ใส่หมดเลยเหรอใส่หมดเลยค่ะอืมต้องไฟนิดนึงกลิ่นมาแล้วแม่หอมนะใช่ไหมหอมปูใช่ครับคือจริงๆอ่ะเราจะใส่หมูไม่เยอะแต่ว่าที่บ้านเราชอบหมูครับเราก็เลยใส่หมูเยอะหน่อยจริงต้องใส่ประมาณครึ่งเดียวนะใช่ค่ะทำไมนะก็จะพอดีกับกะทิเมื่อกี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดบ้านไหนทำนะครับก็อย่าใส่เหมือนเรานะเพราะเราอ่ะใส่เยอะนะครับเยอะมากเพราะเราชอบกินหมูนะครับค่ะปรุงรสเหรอแม่ปรุงรสค่ะด้วยอะไรครับเนี่ยน้ำตาลใส่แค่น้ำตาลก่อนแม่ใส่ไป3ช้อนเพราะว่าหมูเราเยอะนะคะครับเราก็ต้องปรุงให้มันเข้มข้นนิดแล้วก็มะขามเปียกอันนี้มะขามเปียกเหรอแม่ใช่ค่ะหรือว่าใส่น้ำมะนาวก็ได้ครับ
ใส่เยอะแค่ไหนแม่เดี๋ยวเราจะชิมอีกทีพอ2ช้อนเริ่มต้น2ช้อนก่อนนะรสชาติมันจะเปรี้ยวๆหวานๆใช่ใส่น้ำปลาอันนี้กะเอาใช่ไหมแม่กะเอาก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะชิมอีกทีมาแล้วกะไม่ถูกเลยเมื่อกี้แค่หยอดซะเยอะเฮ้ยสีมาแล้วนะสีได้นะเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้นะครับแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวจะชิมแล้วนะครับแซ่บไรอะหนูว่ามันเปรี้ยวเพราะว่าปกติบ้านเราจะกินแบบหวานอันนี้หนูว่ามันเปรี้ยวไปใช่ไหมตามได้เห็นไหมบอกแล้วลิ้นหนูเชื่อถือได้แม่เมื่อกี้อะลูกต่อน้องฟิวใช่ไหมแม่ลูกกันหอมไม่เป็นไรใช่ไหมใช่เป็นแม่ลูกกันถามแม่ยังแม่ได้เห็นไหมโอเคนะฮะเมื่อกี้เปรี้ยวไปใช่ไหมครับใช่กับน้ำปลาหอมมากนี่แม่เบาไฟนะพี่เพราะว่ามันทำง่ายมากเลยนะพี่ฟิวใช่ตอนแรกเห็นแม่บอกว่าทำไม่นานก็ไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้เพราะเห็นว่าแบบมันเป็นน้ำเป็นด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าต้องเคี่ยวอะไรอย่างงี้จริงจริงก็คือแค่นี้แบบให้มันสุกทุกอย่างก็คือขึ้นได้เลยแล้วก็อยู่ที่รสชาติว่าเราชอบแบบไหนใช่บอกเติมน้ำตาลอีกไม่หวานแสดงว่ากี้เปรี้ยวไปใช่ไหมถ้าเปรี้ยวมากอันนี้ก็ได้แล้วต้องใส่น้ำตาลรอบนี้ก็น่าจะพอดีอ่ะโอเคนะก็อย่างที่บอกนะขาดอะไรก็เติมมันนั้นใช่ถ้าขาดความอร่อยล่ะทำใหม่ค่ะนี่ข้าวสวยอยู่ไหนทุกคนกินได้แล้วเนี่ยคือจริงๆช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับเราก็มาทำอาหารให้ดูนะพาลูกๆเข้าครัวนะครับอย่างที่บอกนะทำอาหารเนี่ยเอาความแน่นอนไม่ได้นะครับบางทีบอกอันนี้1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คนนึงชอบเปรี้ยวคนนึงชอบเค็มคนนึงชอบหวานนะครับก็ต้องจูนกันใหม่นะครับอย่างที่บอกครับเค็มก็หวานใส่หวานไปก็เค็มใส่หรือว่าเอาเปรี้ยวใส่ใช่แต่ว่าที่เขาบอกว่ามีอัตราส่วนอันนั้นคือเขาอะกะมาให้เราแล้วว่าทำออกมาประมาณนี้มันจะใช่เนาะแม่ใช่แต่ว่าอันนี้วัตถุดิบเรามันเยอะมันแล้วแต่เราไงใช่ครับก็จะตามกันไปใช่เลยรสชาติที่คุ้นเคยอันนี้แหละใช่ไหมคะใช่อร่อยมากโอเคนะครับเดี๋ยวการันตีขอผงนวลนิดนึงใส่ผงนวลอีกแล้วผงอร่อยผงอร่อยอันนี้เพิ่มความอร่อยเข้าไปในตัวจัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับโอ้ยสีสันได้เลยแม่พี่ขอช้อนอีกรอบค่ะน่าทานมากรอบนี้หมูเยอะมากนะครับใช่ค่ะนี่ก็จะมีน้ำแล้วเดี๋ยวชิมแล้วเป็นไงบ้างเยี่ยมเยี่ยมเลยนะต่อไปก็ใส่พริกเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็สามารถทานกับข้าวได้เลยตักข้าวเลยพริกนะโอ้ยแม่อยากขยี้ตานะนี่ค่ะอุ้ยพอใส่พริกลงไปแม่สีสันเขาแบบมาเลยนะใช่ค่ะเป็นไงคะเอาช่วยไหมโอ้น่าทานมากเลยหอมด้วยนะแม่เนาะใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะครับผมตอนนี้เวลาที่รอคอยของเราก็มาถึงแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแม่จะตักไงอ่ะทำไมคะข้างล่างเป็นรูไม่ใช่หรอตะลิวอ่ะอย่าเราเทให้เนี่ยก็มันเป็นรูไงพ่อก็เลยงงนั่นแหละเห็นปะเออก็ใส่เนื้อเขาไปก่อนไงอ๋อเดี๋ยวน้ำตามหลังใช่ปะใช่ค่ะหมูเน้นๆเลยนะครับหมูเน้นๆเลยนะฮะเนี่ยครับผมตอนนี้นะครับปูหลนของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะคือพูดง่ายๆพี่ฟิล์มสีสันจัดจ้านแล้วก็น่าทานมากเลยนะครับดูดีเลยนะไม่ใช่หน้าตาน่าทานอย่างเดียวนะเพราะว่ารสชาติต้องอร่อยมากๆแน่เลยนะครับใช่เมนูนี้จริงๆก็ทำง่ายมากใช้เวลานิดเดียวเองนะครับค่ะแค่ต้องเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมแล้วกันนะครับลองทำดูนะครับถ้าแม่เดือนทำได้พวกเราทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้นะครับถ้าไม่ใช้คำนี้ถ้าแม่เดือนทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะเพราะเราเนี่ยจะคัดสรรเมนูที่แบบทำง่ายๆทำได้จริงใช่แล้วก็อร่อยนะครับเฮ้ยพ่อบอกนะเราไม่ได้เฟกนะพ่อเองก็ไม่ได้พูดเข้าข้างแม่นะคือบอกเลยว่าแม่เดือนทำข้าวอร่อยหรือไม่อร่อยให้ดูจากพี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะครับเนี่ยทำไมอ้วนจังเลยล่ะก็ดูหนูนี่ไม่ค่อยกินดูเพราะว่าแม่ทำแม่อร่อยหรือไม่เคยกินอร่อยอยู่เป็นอยู่เป็นนะครับอร่อยอร่อยนะครับผมก็ถามคอนเฟิร์มนะครับเมื่อก่อนอยู่แม่เดือนตอนน้ำหนักประมาณ40กว่าตอนนี้ไปจะ80แล้วนะใช่คือฟิล์มเห็นตั้งแต่พ่อแบบตัวเล็กๆอ่ะค่ะเท่ากับเกียร์อ่ะใช่ตัวเล็กกว่าแม่จนตอนนี้ใหญ่กว่าแม่แล้วอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะแม่เราไม่เคยเฟคอยู่แล้วนะครับคือถ้าเราทำเราจะชิมก่อนชิมไปปลูกไปจนกว่าเขาจะอร่อยไงไม่ใช่ไม่อร่อยแล้วตักมากินเลยไม่ได้ไม่ได้ฝังคึกไว้ไงอ่ะฟิล์มมาอะไรร้อนอร่อยโอ้โหฟิล์มค่ะกินแต่หมูนะคะทุกคนลองดูค่ะ
ขาชอบหมูเราตามได้ตามกวางคืออร่อยมากใช่ไหมเมนูนี้คือพ่อบอกเลยพ่อชอบมากนะครับเดี๋ยวไปดูแม่เดือนกันดีกว่าน้องฟิวเป็นไงบ้างอร่อยมากมันแบบหวานหวานแล้วก็แบบมันต้องมีลูกโดดหมูนุ่มไหมคะนุ่มอร่อยมากนี้บอกไปแล้วว่าเนี่ยมันมีพริกด้วยใช่ไหมใช่โอเคนะครับเงินไหลแล้วว่าปวดจังอร่อยจริงเฮ้ยแสดงคลิปก่อนนี้น่าจะอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยอ๋อแต่อันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยไม่จริงด้วยเหรอก็เหมือนคลิปก่อนๆเนี่ยอร่อยธรรมดาอ๋อโอเคอันนี้อร่อยจริงๆโอเคได้ครับอร่อยต้องใส่น้ำมีเยอะทุกคนพ่อว่าแม่ต้องทานกับข้าวร้อนๆแล้วก็ตามด้วยแตงกวานะครับถึงจะอร่อยนะทานเปล่าๆก็อร่อยนะแม่แล้วเก็บไว้ได้หลายวันด้วยนะที่สำคัญอ่ะทานเหลือนะครับมีช้อนกลางใช่ไหมล้อเก็บใส่ตู้เย็นไว้เอาไว้ทานต่อพรุ่งนี้มาลืนมาเลื่อนนะครับจนกว่าจะหมดนะก็ถือว่าโอเคมากเลยนะแม่แม่ใส่ลูกโดดอีกแล้วเฮ้ยอร่อยพ่อถ้าพ่อไม่รีบปิดคลิปมาหมดนะแล้วแล้วเหรอเร็วลุยสีสันก็จัดจ้านมากเลยเพราะว่ากินเปล่าก็อร่อยนะแม่ใช่ค่ะโหทานกันใหญ่เลยว่าไงแม่แล้วอย่างนะน้องฟิวอ่ะพี่ฟิวอ่ะเขาชอบหมูเยอะๆเราก็ใส่หมูไปเยอะๆถ้าเราซื้อได้หมูนิดเดียวครับเราต้องทำเองก็สำหรับวันนี้นะครับช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับเราก็มาทำเป็นเมนูปูหล่นนะเป็นอะไรที่อร่อยมากแล้วพวกเราเนี่ยก็ทานกันบ่อยมากนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำทานดูกันละกันนะครับหรือเจอสิ่งที่ใช่ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราแฮปปี้ชาแนลขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย